น้องชายสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับจารันดำสอบุญมีฤทธิ์ครับเปลี่ยนสีเสื้อไฟแรกปะครับก่อนหน้านี้เป็นลูกกาแฟสักกึ๊บก่อนสักกึ๊บก่อนเพิ่มลดน้ำหนักเมื่อก่อนก็เป็นฉลามดำจู้ท่าแซนายกวิทุนสงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสอบุญมีสอบุญมีฤทธิ์เลยนะครับตอนที่ซ้อมอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ใต้สอบุญมีฤทธิ์อ๋อก็อยู่กับพวกแก่นแก้วใช่ไหมแล้วมีใครอีกแอร์อินมังจะเลหลายคนเลยมังจะเลก็ช่วยปั้มน้ำหนักตัววันนี้น้องชายมาช่างครั้งแรกเลยได้เท่าไหร่วันนี้มา 123.2 ครับครับลด 1.2 โอเคนะกำลังดีเหมือนยืดเส้นยืดสายผลงานหลังๆเป็นไงบ้างอ่ะชนะพรพิทักษ์ชนะนกตัวแล้วก็แพ้เพชรไทยแลนด์ครับล่าสุดแพ้เพชรไทยแลนด์วันนั้นโอ้เพชรไทยแลนด์เขาเก็บการรู้เก่งเหลือเกินครับวันนี้เจอสู้ศึกนะเห็นว่าเคยเหมือนขึ้นป้ายเจอกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันเฉียวกันไปเฉียวกันมาวันนี้เจอกันแน่นอนละได้ดูรู้สึกไหมเป็นไงนักมวยคนนี้เข่าเงี้ยวเหมือนกันเข่าแข็งแรงตัวเราก็มวยเข่านะเออพี่เห็นรูปร่างนึกว่าเป็นมวยประเภทแบบเตะขาต่อยมันเข่าจริงๆเป็นอาชีพเข่าเลยร่างกายเข้าที่ไหมช่วงนี้ซ้อมสอบบุญมีนิดก็โอเคอยู่ปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย21 ปี 21จากจังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยกี่กิโลกรัมตอนนี้59 ครึ่ง59 ครึ่งเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ไฟแรกนี่มีอาชีพขั้นต้นไหมมีอยู่นะครับสอบบุญมีนิดก็มีอยู่แล้วนะครับฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยด้วยเป็นกำลังใจด้วยเป็นที่แน่นอนโอเคชกคู่เอกนะเอกมวยมันวันศุกร์ทาง True For You น้องชายสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสู้ศึกทีทีไปได้ครับครับหรือสู้ศึกสอพันนุษนะวันนี้มาช่างครั้งแรกได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้123.1ครับลด 1.1 วันนี้ต่อย122เนาะครับเจอกับฉลามดำครับฉลามดำนายกวิทย์ทุ่งสงเดิมครับผมตัวเขาจะเล็กหน่อยแต่ดูมัดกล้ามนี่นะเหมือนคนเหล็กเลยนะครับไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันครับได้ดูเขาชกไหมก็ดูเป็นสาธิตเป็นไงพูดถึงผู้ชกหน่อยดีเข่าครับเขาก็มีเข่ามีทุกอย่างอาวุธเขาก็หนักแรงเหมือนกันครับสู้สุดเนี่ยกลับมาภาคนี้ต่อยกี่ไฟแล้ว2 ไฟเป็นไงบ้างชนะชลวันแล้วก็ชนะเบิร์กลาวเออกลับมาภาคนี้ดูร่างกายโอเคเลยนะครับทำไมถึงร่างกายดีขึ้นอาจารย์เคี่ยวเข็นด้วยอะไรด้วยหลายอย่างครับซ้อมดีแหละใช่ไหมครับผมปั้มกับใครในค่ายปั้มกับน้องนะครับตัวใหญ่แล้วก็มีพี่ในค่ายซ้อมกี่วันไฟนี้ก็ฝ่ายล่าสุดก็พัก5 วันก็ซ้อมตลอดครับซ้อมมันชกไป2 ไฟเนี่ยมีอัดฉีดบ้างไหมยังครับยังไม่ได้อัดฉีดเขาเลยครับเพราะว่าขึ้นมาก็อาจจะดูได้เปรียบเล็กๆครับร่างกายโอเคไหมไฟนี้ก็โอเคครับน้ำหนักที่ชกก็โอเคโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย21ครับจากจังหวัดชัยภูมิน้ำหนักไปปล่อยประมาณสัก12-13ครับวันนี้ต่อยคู่เอกนะช่อง True For You มวยมันวันศุกร์ฝากแฟนมวยฝาก FC หน่อยครับก็วันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับจะชัยชนะกับค่ายเลยครับครับแล้วสูงเท่าไหร่เนี่ย168สูงกว่าเขาหน่อยนึงนะครับโอเคขอบคุณครับครับ